สโตรคูน้ำพุร้อนจากใต้ดินปรากฏการธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ในไอซ์แลนด์ที่ทุก 4-10 นาทีบ่อน้ำพุนี้จะกลายเป็นหม้อน้ำเดือดขนาดยักษ์ฉีดน้ำสูงขึ้นไปในอากาศเป็นความงามที่แฝงไว้ในสิ่งที่น่ากลัวได้อย่างน่าทึ่งนอกจากนี้มนุษย์ยังสามารถคิดค้นเอาน้ำร้อนมาใช้ในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมตลอดจนในครัวเรือนได้อีกด้วยติดตามรายละเอียดได้ในสโตรคูน้ำพุเดือดความงามน่าทึ่งซึ่งแฝงไว้กับความน่ากลัวหนึ่งสโตรคูบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่กลายเป็นหม้อน้ำเดือดขนาดยักษ์สโตรคูน้ำพุร้อนจากใต้ดินปรากฏการธรรมชาติในไอซ์แลนด์เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยควันทุก 4-10 นาทีน้ำร้อนจะกลายเป็นหม้อน้ำเดือดขนาดยักษ์ที่ฉีดน้ำสูงขึ้นในอากาศโดยประเทศนี้เป็นดินแดนแห่งน้ำพุร้อนกีเซอร์และกีเซอร์แห่งใหญ่ที่สุดก็คือสโตรคูตั้งอยู่ในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ปกคลุมไปด้วยควันโดยน้ำพุร้อนที่ฉีดน้ำพุ่งขึ้นสู่อากาศจะสูงถึง22เมตรเป็นช่วงๆตลอดวันคล้ายกับมีคนบังคับการอยู่ข้างใต้หลังจากพ่นไอ้น้ำอยู่ 2-3 วินาทีน้ำพุร้อนก็จะสงบลงและดูเหมือนผืนน้ำที่มีหมอกควันปกคลุมอยู่2. น้ำที่ใสเกือบจะเดือดปุดเป็นรูปโดมสัญญาณเตือนว่าน้ำจะพุ่งขึ้นสัญญาณซึ่งเตือนว่าน้ำจะพุ่งขึ้นน้ำที่ใสเกือบจะเดือดปุดจะเป็นรูปโดมอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะระเบิดพุ่งขึ้นพร้อมเสียงคำรามกึกก้องด้วยเหตุนี้เองน้ำพุร้อนกีเซอร์แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าสโตรคูซึ่งแปลว่าที่กวนน้ำในภาษาไอซ์แลนด์น้ำพุร้อนสโตรคูอยู่บริเวณแม่น้ำฮวิตาวซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเรกยาวิกไปทางทิศตะวันออก80กิโลเมตรพื้นที่บริเวณนี้มีความร้อนใต้พิภพสูงจึงเต็มไปด้วยบ่อน้ำร้อนและบ่อโคลนเดือดทั้งยังเป็นที่ตั้งของน้ำพุร้อนสโตริซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นน้ำพุร้อนกีเซอร์ที่มีพลังมากที่สุดคำว่ากีเซอร์หมายถึงน้ำพุร้อนมาจากคำว่าสโตริกีเซอร์ซึ่งเป็นคำภาษาไอซ์แลนด์แปลว่าพุน้ำขนาดใหญ่คำว่ากีเซอร์ในภาษาไอซ์แลนด์นั้นแปลว่าฉีดหรือพุ่งโดยน้ำพุร้อนสโตรินี้เคยมีน้ำพุสูงถึง70เมตรในปี1810มีน้ำพุ่งขึ้นมาทุกๆ30นาทีแต่ในเวลาเพียง5ปีหลังจากนั้นช่วงเวลาที่น้ำพุ่งขึ้นมาแต่ละครั้งก็จะทิ้งระยะห่างออกไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในที่สุดก็กลายเป็นการพุ่งขึ้นทุกๆ6ชั่วโมง3. สโตรีอดีตเคยเป็นพุน้ำร้อนที่สวยงามมาก่อนเมื่อถึงปี1916พุน้ำร้อนกีเซอร์สโตรีก็สงบลงอย่างสิ้นเชิงแต่เมื่อถึงปี1935หลังจากที่น้ำบางส่วนไหลออกไปพุน้ำร้อนกีเซอร์ก็กลับมามีพลังขึ้นอีกโดยมีน้ำระเบิดพุ่งขึ้นมาทุก30นาทีตามตารางเวลาเดิมทุกวันนี้พุน้ำร้อนสโตรีสงบลงอีกครั้งจนเกือบไม่เหลือเค้าความสง่างามซึ่งเคยมีในอดีตบางโอกาสเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำดูแลพุน้ำร้อนแห่งนี้จะจำลองปรากฏการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมเล่นเป็นขวัญตาโดยพวกเขาจะเทสบู่เหลวปริมาณมากลงในบ่อเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้กับน้ำที่ปากบ่อสบู่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนฝาครอบพุน้ำร้อนคือกันไม่ให้ไอ้น้ำกระจายออกมาเมื่อเอาสบู่เหลวบางส่วนออกความกดดันบนน้ำก็หมดไปแล้วน้ำก็พุ่งขึ้นมาอย่างแรง 4. ไอซ์แลนด์ตั้งอยู่จุดหินเปลือกโลกเคลื่อนตัวจึงมีน้ำพุร้อนจำนวนมากสาเหตุที่ประเทศไอซ์แลนด์มีน้ำพุร้อนกีเซอร์จำนวนมากเช่นนี้ก็เนื่องมาจากเกาะไอซ์แลนด์นั้นตั้งอยู่บริเวณเหนือสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกตรงกับจุดที่หินเปลือกโลกเคลื่อนตัวออกจากกันจนเกิดเป็นรอยยาวทำให้หินหนืดที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินนั้นสามารถดันตัวแทรกผ่านขึ้นมาได้หินหนืดทำให้น้ำใต้ดินร้อนระอุและระเบิดพุ่งขึ้นมาเป็นพุน้ำร้อนกีเซอร์น้ำพุร้อนและทะเลโคลนเดือดจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ใต้ผิวโลกระดับตื้นๆที่เป็นแหล่งหินหนืดและส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำใต้ดินเช่นเดียวกับหุบเขาฮุยเตานี้หินหนืดจะแผดเผาหินพรุนและน้ำที่แทรกซึมอยู่ในหินนั้นเมื่อน้ำไหลออกจากรูหินพรุนได้สะดวกมันก็จะเอ่อขึ้นมาที่ผิวโลกปรากฏเป็นน้ำพุร้อนระอุหรือบ่อโคลนเดือดปุดๆขณะเดียวกันน้ำส่วนหนึ่งถูกกักอยู่ในหินน้ำนั้นก็จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นแต่ความดันของน้ำจะกันไม่ให้น้ำเดือดจ
จนในที่สุดแล้วความร้อนก็จะสะสมมากขึ้นน้ำจึงเริ่มเดือดณจุดเดือดซึ่งสูงกว่าจุดเดือดปกติที่พื้นผิวโลกถึง6องศาเซลเซียสกระบวนการนี้เรียกว่าความร้อนยิ่งยวดด้วยแรงดันไอน้ำที่ผิวน้ำจะดันให้น้ำในบ่อผุดขึ้นมาเป็นรูปหลังเต่าเป็นผลให้แรงดันของน้ำเบื้องล่างลดลงและทำให้มีน้ำเดือดเป็นปริมาณมากยิ่งขึ้นในที่สุดแล้วไอน้ำที่มีความร้อนสูงยิ่งยวดนี้ก็จะดันน้ำร้อนให้ระเบิดพุ่งขึ้นจากพื้นดินอย่างรุนแรงราวกับว่าถูกยิงออกมาจากปืนใหญ่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำเมื่อมีน้ำเข้ามาในโพรงหินอีก 5. ต้นทศวรรษที่ 1,900 ชาวไอซ์แลนด์ดึงน้ำพุร้อนมาใช้ในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1,900 ชาวไอซ์แลนด์สามารถนำความร้อนใต้ดินมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมตลอดจนนำมาใช้ในครัวเรือนด้วยเมื่อปี 1,942 มีการฝังท่อและตั้งสถานีเพื่อนำน้ำร้อนธรรมชาติเข้าสู่ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่โดยที่ถังเก็บน้ำดังกล่าวสร้างไว้บนเนินเขารอบๆเมืองเรคยาวิกซึ่งเป็นเมืองหลวงนอกจากนี้ยังมีการสำรวจหาแหล่งน้ำอย่างละเอียดรอบคอบโดยไม่ให้กระทบกระเทือนพุน้ำร้อนกีเซอร์ที่สำคัญอื่นๆด้วยส่วนบ้านเรือนในเมืองก็ใช้น้ำร้อนขึ้นมาจากระบบน้ำร้อนธรรมชาตินี้และตามเมืองอื่นๆวิศวกรจะทำให้น้ำร้อนโดยการปั๊มน้ำลงไปสู่หินภูเขาไฟอันร้อนระอุที่อยู่ใต้พื้นโลกแล้วสูบขึ้นมาใช้งานอีกรอบเมืองวิราเกตทีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงและอยู่ห่างจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลเพียง250กิโลเมตรเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการใช้พลังงานธรรมชาติโดยที่เมืองนี้สามารถปลูกพืชผักผลไม้เขตร้อนเช่นกล้วยและแตงกวาได้ในเรือนกระจกที่ได้รับความร้อนจากน้ำร้อนใต้ดินด้วยเหตุนี้เองเมืองวิราเกตทีจึงได้รับสมญานามว่าเป็นสวนพุน้ำร้อนน้ำพุร้อนสโตคูเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไอซ์แลนด์เป็นส่วนหนึ่งของโกลเด้นเซอร์เคิลหรือวงแหวนทองคำคือภูมิภาคที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์เพราะมีทั้งภูเขาไฟทุ่งลาวาน้ำตกอันยิ่งใหญ่และอุทยานแห่งชาติทิงเวอร์ลี่ด้วยภาพสายน้ำที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี